อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ตลาดโลกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย3 กิโล 100เนี่ยยอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนก็สูงนั่นแล้วพี่น้องลำบากนะครับก็ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับที่สมัยทนายยงยิ่งรักเต็งก็ต้องสัก80 บาทตั้งเป้านะครับอันนี้มาลงพื้นที่สวนยางด้วยตัวเองเป็นไงบ้างครับไม่เคยเลยครับก็ได้เห็นได้ยินปัญหาที่จริงๆแล้วภาคอุตสาหกรรมยางเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้จังหวัดสงขลาเองก็เป็นจังหวัดที่มี GDP สูงสุดนะครับเรื่องของยางเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงแม้พรรคเพื่อไทยเองเรายังไม่มีส.ส.ที่นี่เลยสักคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจเราตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนนะครับก็อยากจะขอความกรุณาอยากจะขอมาแบ่งปันความรักจากพี่น้องภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่สงขลาอยากจะปักธงให้เรามีส.ส.จากพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสงขลาจากเพื่อใต้เข้าไปทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนความหวังที่จะปักธงนั่นหมายถึงว่าอาจจะอยากจะได้ส.ส.ที่ชนะเลือกตั้งในสงขลาหรือภาคใต้ยังไงคะก็มีความหวังที่ยิ่งที่สุดนะครับเท่าที่สามารถทำได้นะครับผมไม่ตั้งเป้าอะไรเพราะเป็นท้องถิ่นที่เราเองเราก็พยายามทำงานหนักนะครับจะบอกว่า1พอไหม1ก็ไม่พอ2ก็ไม่พอ3ก็ไม่พอครับผมเชื่อว่าเราพูดนโยบายของพรรคเพื่อไทยทีมงานที่มีศักยภาพผมเชื่อว่าเราน่าจะได้ส.ส.ภาคใต้ก็เป็นภาคนิยมนะคะที่อาจจะมีพรรคการเมืองที่อยู่ในใจแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ท้าทายสำหรับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันก็ท้าทายแน่นอนครับท้าทายทุกครั้งนะครับสมัยก่อนที่เราได้377เสียงก็รู้สึกได้มีแค่คะแนนเดียวใช่มั้ยครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเราเองเราก็ยอมรับว่าเราเป็นรองอยู่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยนโยบายที่เรามั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยโดนใจพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทซึ่งจะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่ใช่เป็นประชานิยมชั่วครั้งชั่วคราวนะครับหรือว่าราคาพืชผลทางการเกษตรที่เราหมายมั่นมุ่งมั่นว่าภายในเวลา4ปีที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยจะขึ้นไป3เท่าตัวนะครับเงินสุทธิที่เข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อไทยทุกคนครับงั้นพูดถึงเรื่องของไปรับฟังปัญหาประมงนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะวันนี้ทางฟังแล้วเนี่ยทางเพื่อไทยจะมีการประกาศเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องปัญหาประมงยังไงคะเราประกาศไปแล้วนะครับว่าจริงแล้วในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าสมุทรในการส่งออกสินค้าทางทะเลนะครับปีนึงต้องไม่ต่ำกว่า200,000-300,000 ล้านปัจจุบันนี้มูลค่านำเข้า100,000 กว่าล้านนะครับจริงแล้วไปกลับเนี่ยประมาณ3-400,000 ล้านนะครับที่เราเสียหายไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่เดือดร้อนเท่ากับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมีเรือออกไปทำมาหากินได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับภายใน7 วันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการแถลงว่าขั้นตอนต่อไปเรื่อง IUU เรื่องปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประมงเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจนะครับจังหวัดที่ถูกกระทบชายแดนเนี่ยมีความคาดหวังอะไรจากพรรคเพื่อไทยได้บ้างระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจะยาวเท่าไหร่นะครับเราจะออกมาเป็นแถลงการครับมีการปลดล็อกเรื่องของกฎหมาย IUU ที่แน่นอนครับแน่นอนครับค่ะคุณสถานนิดนึงค่ะในภาคใต้นี่ของการต่อสู้มันค่อนข้างการแข่งขันค่อนข้างสูงมากแล้วมันก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้เงินอะไรต่างๆนี่ตรงนี้เรามองการแข่งขันตรงนี้หรือว่าการใช้เงินในการเลือกตั้งเรามั่นใจในกกต.นะครับว่าท่านจะดูแลควบคุมให้ดีพรรคเพื่อไทยเราไม่มีนโยบายนี้อยู่แล้วนะครับเรามีความเชื่อว่าถ้าประชาชนเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความตั้งใจจริงของว่าที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเรามั่นใจว่าเราน่าจะได้รับการปันความรักจากพี่น้องภาคใต้มาลงคะแนนให้กับส.ส.พรรคเพื่อไทยบ้างนิดนึงค่ะเรื่องของยางพาราซึ่งเป็นแบบเหมือนกับการเกษตรที่มันเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้มาก่อนมันจะซึ่งหลังจากที่ราคาตกมันก็มีหลายคนเปลี่ยนอาชีพไปจะทำยังไงให้รางพยานมันกลับมาเป็นสินค้าการเกษตรที่เป็นที่หนึ่งหรือสร้างความภูมิใจในพื้นที่ผมว่าเรื่องของราคายางก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของความต้องการของตลาดโลกเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนอาชีพไปหรือพักไปชั่วคราวนะครับเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่ต้องดึงดูดพี่น้องให้ทราบว่าถ้าเกิดราคายางมันดีขึ้นถ้าความเป็นอยู่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายในการที่ดูแลต้นยางต่ำลงเงินเข้ากระเป๋าสุทธิดีขึ้นท่านพิจารณาเองแล้วกันว่าท่านอยากจะกลับมาไหมนะครับตรงนี้ผมฝากไว้แล้วมั่นใจสส.ครับจากการที่พูดคุยแล้วจากการที่ดูจากการลงพื้นที่แล้วผมเชื่อว่าสส.ทุกคนทำงานหนักว่าที่สส.ทุกคนทำงานหนักมากลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมานะครับก็
หวังอยู่นะครับหวังอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีประเด็นล่าสุดที่ท่านนายกได้บอกว่าถ้าเลือกการเลือกตั้งเนี่ยคนเลือกกับทางที่แบบมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกับทางนะครับเพราะว่าก็อยู่มานานปีแล้วผมให้เกียรติท่านนะครับเพราะท่านเองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับท่านมีวิธีการสื่อสารของท่านท่านมีนโยบายของท่านในการที่นำสู่พี่น้องประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยเองเราโฟกัสเรื่องของเราตั้งใจในการที่เราจะแถลงนโยบายของเรานะครับผมว่าช่วงเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรนะครับตรงนั้นวันที่14พฤษภาคมเราก็มั่นใจแล้วเราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าถ้าเกิดต้องการอนาคตที่ดีกว่าก็หวังว่าจะเข้าคูหาการเพื่อไทยทั้ง2ใบครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณสมัครขอบคุณครับ